พี่กเนศพยากรหมอหน้าแม่นๆนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวง12ราศีรอบเดือนธันวาคมของชาวราศีตุลนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะท่านใดที่สนใจเปิดดวงนะคะหรือบูชายังไม่มีเสริมดวงนะคะทักเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะขอแนะนำนะคะอันนี้เป็นกำไรนาคราชคับแก้วนะอันนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะคะสวยงามมากนะคะป้องกันคุณใส่มนต์ดำโดนของผีเข้าดวงตกมีเคราะห์นะเสริมการค้าการขายตัวนี้เป็นทับนพเก้าแท้นะทองคำแท้นะตัวนี้งานเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกนะคะสวยมากนะคะอันนี้เป็นนาคราชนะพลอยทับทิมนะคะคืองานเนี่ยอาจารย์จะดีไซน์นะมีชิ้นเดียวในโลกหมดแล้วหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีตุลกันชาวราศีตุลโอ้ไม่ดีเลยดวงนะถ้าชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้เด็กนักเรียนต้องมีการติวขึ้นติวเรียนติวสอบอะไรมากมายเลยของสำหรับชาวราศีตุลนะคะเนี่ยมันมีภาวะที่ต้องนะช่วงนี้มีการเรียนหนักมีการสอบสัมภาษณ์มีการสมัครงานนะจะโดดเด่นสำหรับผู้ที่เขียนหนังสือเขียนนิยายเขียนกวีนะแต่งเพลงอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีตุลนะฟอร์มรักไม่ดีเลยเนี่ยช่วงนี้ไม่ควรลงทุนนะอยู่นิ่งๆไปก่อนสำหรับชาวราศีตุลนะยังไม่ต้องลงทุนขยับขยายทำธุรกิจการค้านะการเงินติดขัดในช่วงต้นเดือนความรักก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมันหมายถึงแบบความรักไม่ดีนะมีปากเสียงกันด้วยชาวราศีตุลวันที่จะดีขึ้นสถานการณ์ชาวราศีตุลจะดีขึ้นก็ประมาณวันที่11ถึง20เนี่ยต้นเดือนกับไม่ดีแต่กลางเดือนเนี่ยเงินที่รอคอยไว้เงินกู้เงินตกบ่วงเงินพิเศษเงินค้างจ่ายอะไรท่านจะได้เงินนะจะได้เงินนะจะมีโอกาสมีลูกมีบุตรด้วยนะใครที่รองานอยู่เนี่ยเปลี่ยนงานแล้วดีนะเปลี่ยนงานแล้วดีนะย้ายงานใหม่แล้วดีนะใครที่รับราชการอยู่เนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะจะได้ขึ้นตำแหน่งนะทหารตำรวจผู้พิพากษาอัยการปปช.ทำงานศาลรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยคือท่านจะได้ขึ้นตำแหน่งนะเป็นใหญ่เป็นโตชาวราศีตุลประมาณวันที่21ถึงวันที่25เนี่ยการเงินนะชาวราศีตุลต้องระวังหน่อยใช้มือเติบได้เยอะใช้เยอะนะมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันใช้หนี้เยอะนะมีการลงทุนอาจจะกู้เงินธนาคารมาก้อนใหญ่มาหมุนเวียนในเรื่องของการลงทุนการค้าการขายของสำหรับชาวราศีตุลนะแต่ความรักมันหมายถึงว่ามันหมายถึงชาวราศีตุลเนี่ยมันมีความสิ้นสุดหรือจบกันหรือเลิกลาลงเลยเนี่ยคือได้เห็นฝ่ายกระทำของฝ่ายชายไม่ดีฝ่ายหญิงไม่ดีแสดงพฤติกรรมออกมานะรับไม่ไหวนะคะมันหมายถึงความสิ้นสุดเลยนะชาวราศีตุลเนี่ยจะได้เงินจากผู้หญิงมีอายุหน่อยชาวราศีตุลไปซื้อโชคลาภไปซื้อเสี่ยงกับผู้หญิงจะได้โชคได้ลาบนะชาวราศีตุลประมาณวันที่25ถึงวันที่31ชาวราศีตุลเนี่ยมันมีภาวะนะถ้ามันเลิกลากันไปแล้วเนี่ยมันหมายถึงชาวราศีตุลสุขภาพไม่ดีด้วยวันที่25ถึงวันที่มีเคราะห์นะดวงมีเรื่องอยู่ดีก็มีคนหาเรื่องสำหรับชาวราศีตุลนะมีเคราะห์มีเรื่องมีคดีฟาร์มนะจะต้องเสียเงินค่าวิ่งเต้นนะออกไปต้องเสียเงินเสียทองจากคดีฟาร์มชาวราศีตุลต้องระวังแต่ความรักดีนะความรักดีมีโอกาสเจอคนรักที่ถูกใจนะเลิกกันไปก็จบกันไปก็ได้เจอใหม่นะเป็นความรักที่ใช่สมหวังแต่งงานนะไปเดือนแล้วเนี่ยความรักดีการงานก็ถือว่าโดดเด่นการเรียนก็ถือว่าดีเลขนำโชค57นะคะเพราะคุณหมอก็ขอฝากรายการนะจะทำเป็นเปิดดวง12ราศี
นะคะมีแค่12ราศีเท่านั้นนะแล้วก็ฝากติดตามเปิดดวงปี2560นะคะปีหน้าเพราะว่าคุณหมอต้องแบ่งเวลานะไปทำธุรกิจนะคะค้าเพชรค้าพลอยนะในแบรนด์ของนี้นะจิวเวลรี่นี่ทำมานานแล้วนะคะก็คุณหมอก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอ